แพทย์แนะนำทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศกำจัดต้นตอโรคภูมิแพ้งูสวัดหัดเยอรมันแพทย์แนะทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดือนละครั้งเพื่อกำจัดต้นตอภูมิแพ้งูสวัดหัดเยอรมันเชื้อโรคอยู่รอบตัวเราคำพูดนี้คงไม่ผิดไปจากความเป็นจริงมากนักเพราะในชีวิตประจำวันของเราคงไม่อาจหนีเจ้าเชื้อโรคที่สะสมอยู่ตามอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในบ้านไปได้ซึ่งหลายคนก็เลือกที่จะอาศัยเจ้าเครื่องปรับอากาศมาช่วยทำให้บรรยากาศในบ้านดีขึ้นด้วยเชื่อตามโฆษณาว่าจะช่วยให้บ้านหลังน้อยของเราปลอดภัยจากเชื้อโรคได้แต่ใครจะรู้ว่าเครื่องปรับอากาศหรือที่เรียกสั้นๆว่าแอร์ที่หลายคนเชื่อว่าจะช่วยดูดฝุ่นดูดเชื้อโรคได้จะกลับกลายเป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคชั้นดีไปซะเองเรื่องนี้ได้รับการยืนยันเป็นที่แน่นอนจากนายแพทย์ชัดชัยเอกปัญญาสกุลแพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒมศวองครักษ์ที่ออกมาเล่าให้ฟังว่าด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแบบประเทศไทยทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านกันมากขึ้นแต่ไม่มีใครสนใจว่าเครื่องปรับอากาศนั้นแม้จะทำให้คลายร้อนลงได้แต่ยังแฝงไปด้วยเชื้อโรคและมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสุขภาพแทบทั้งสิ้นแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าในแอร์มีเชื้อโรคแฝงอยู่ง่ายนิดเดียวเพียงแค่สังเกตเวลาเปิดแอร์ว่ามีกลิ่นอับชื้นออกมาพร้อมกับลมเย็นหรือไม่หากมีนั่นเป็นสัญญาณแสดงว่ามีเชื้อโรคแอบแฝงอยู่แน่นอนเพราะกลิ่นอับชื้นเหล่านี้มักมีต้นตอจากเชื้อโรคที่ออกมาจากช่องระบายความร้อนและแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าความชื้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อย่างดีของเชื้อโรคเมื่อสะสมมากๆเข้าเชื้อโรคก็หลุดลอยออกมาปะปนกับอากาศเย็นภายในห้องทั้งเชื้อโรคภูมิแพ้ผื่นผิวหนังอักเสบหืดหอบปอดบวมจากเชื้อลีเจเนร์วัณโรคสุกไซงูสวัดหัดเยอรมันและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆให้เราได้สูดลมหายใจเอาเชื้อโรคต่างๆมากมายเข้าไปในร่างกายแล้วมีวิธีป้องกันไหมนะสำหรับวิธีป้องกันนั้นก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่ล้างทำความสะอาดแอร์อย่างสม่ำเสมอโดยการล้างแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยเดือนละครั้งโดยใช้น้ำฉีดแรงๆที่ด้านหลังด้านที่ไม่ได้รับฝุ่นให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออกไปและในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบจะช่วยขจัดเอาฝุ่นละอองเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่างๆของเครื่องและที่ล่องลอยอยู่ในอากาศภายในห้องทิ้งออกไปนอกจากนี้ยังควรดูแลสิ่งแวดล้อมในห้องที่ใช้แอร์ด้วยโดยกำจัดฝุ่นกำจัดแหล่งที่อยู่ของแมลงสาบละอองเกสรพืชไล่ฝุ่นในที่นอนขนสัตว์และแมลงอื่นๆที่อาจเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้สำหรับบ้านหลังไหนที่มีหิ้งชั้นวางของและตู้จำนวนมากต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆและควรทำความสะอาดเพดานม่านกำแพงทุกๆ 2-3 เดือนเพื่อกำจัดแหล่งเชื้อราอย่าให้เกิดความชื้นหรือกลิ่นอับขึ้นภายในบ้านหรือในห้องที่ใช้แอร์ได้ไม่เพียงแค่แอร์เท่านั้นที่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดีเพราะเจ้าพัดลมที่ชอบสายหน้าไปมาก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือน
กันเผลอแป๊บเดียวก็มีฝุ่นเกาะอยู่บริเวณใบพัดและฝาครอบพัดลมเต็มไปหมดทำให้ลมเย็นๆที่ออกมาปะทะใบหน้าของเราเต็มไปด้วยฝุ่นละอองที่เป็นสารก่อให้เกิดภูมิแพ้เพื่อป้องกันตัวเองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บจึงควรทำความสะอาดพัดลมอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งอีกด้วยเมื่อดูแลทำความสะอาดรอบๆตัวเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 15-20 นาทีเพื่อเสริมกำลังให้กับภูมิต้านทานในร่างกายให้แข็งแกร่งสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ